ไม่รู้จะพูดยังไงคือเมย์แบบเมย์ไม่เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำบุญหรืออะไรที่มันเป็นยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนก็เพิ่งมีความรู้สึกว่าเวลาที่แบบมันปลื้มใจแล้วแบบจะร้องไห้เป็นยังไงวันนี้แบบดีใจมากๆค่ะเพราะว่าทุกคนมาด้วยใจแล้วก็แบบคนที่มาซื้อคือแบบทุกคนทุกอย่างมันไม่มีใครได้เงินแล้วเราก็เอาเข้ากันกุศลหมดเลยแล้วก็มีความสุขมากจริงๆมันเป็นแค่ความคิดเล็กๆของเราที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วเราก็มีทุกอย่างครบหมดแล้วเราก็แค่อยากจะตอบแทนสังคมบ้างแล้วก็แม่เองไม่เคยทุกคนน่าจะจำได้ไม่เคยเอานาฬิกาของมีค่าชิ้นนึงไปขายแล้วเอาเงินไปบริจาคช่วงนั้นคือเราได้เห็นว่ามันมีทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งคนยากไร้คนที่ขาดมีเยอะมากทั่วประเทศแล้วเราก็รู้สึกว่าเงินตรงนี้มันหมดไปแล้วแต่คนยังต้องการอยู่เราจะทำยังไงที่เราจะหาเงินมาทำได้อีกอะไรเงี้ยเพื่อนหลายๆคนก็บอกว่าเออทำเสื้อยืดสีทำนู่นทำนี่สีอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เมย์เป็นคนที่แบบเมย์รักน้องหมาแล้วเมย์ก็ทำไอจีของเมย์คือไอติมขวัญเย็นเนี่ยแล้วก็ลงรูปทุกวันจริงๆเป็นคนถ่ายรูปไม่สวยเลยแต่ก็คือมันก็มีคนมาฟอลโล่เยอะอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเมย์ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทำตุ๊กตาล่ะไม่ทำตุ๊กตาขึ้นมาแล้วขายมันน่าจะน่ารักเด็กๆก็น่าจะชอบอะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่าเสื้อยืดที่มันเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าดีก็เลยลองไปคุยกับที่ทาง Playhouse ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าทำได้นะแล้วก็มีกระบวนการทำเนี่ยประมาณปีหนึ่งโปรเจกต์นี้มีมาเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโปรเจกต์ของเมย์กับปาล์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายมันก็สำเร็จพอสำเร็จตอนนั้นเราก็ยังคิดว่าเราจะขายกันแบบช่วยกันขายเองอ่ะแบบทีละตัว2ตัวแต่แบบมันก็เหมือนแบบพอเราคิดจะทำดีมันก็เหมือนโชคดีที่แบบทอยอาร์ตเขามาเห็นแล้วเขาก็เหมาเราไปหมดเลยตอนนี้เมย์ก็เลยได้เงินมา1ล้านบาทก็ให้ The Voice หมดเลยแต่ว่าคือในความที่เรารู้สึกว่าเราให้ The Voice อย่างเดียวเราก็ไม่อยากที่จะแบบอยากให้พี่เก๋แบบแจกแจงด้วยว่าอันเนี้ยให้อะไรคือเขาก็จะไปแบ่งให้ต่ออีกอย่างนึงว่าจำแนกออกมาว่าอันนี้ทำมาในนี้ให้โครงการนี้โครงการนี้เพราะมันมีอีกหลายที่ที่เขาทำอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นมูลนิธิใหญ่อะค่ะก็อยากจะให้กระจายให้ทั่วถึงก็ขอบคุณทุกคนที่มางานในวันนี้แล้วคนที่ซื้อตุ๊กตาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเฉลี่ยทุกคนที่แบบช่วยกันลงไอจีให้ด้วยใจแล้วก็มันขายดีแล้วมันก็แบบมันปลื้มใจวันนี้มันมีความสุขสำหรับใครที่อยากได้ตอนนี้ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะซื้อได้ที่ Toy R Us อย่างเดียวเลยเพราะเขาเหมาของเราไปหมดเลย 6,000 ตัวก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเหลือกี่ตัวเนาะแต่มันเป็นลิมิเต็ดหมดแล้วหมดเลยก็รีบไปซื้อกันค่ะตัวละ380 2ตัว700ที่ Toy R Us ทั้ง13สาขาทั่วประเทศหลังจากนี้วางแผนอยากทำโปรเจกต์อะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับน้องหมาถ้าว่างก็อยากทำจริงๆแล้วตัวเมย์เองเมย์มีทุกอย่างครบหมดแล้วคือเมย์ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วเมย์มีความสุขทีนี้เมย์ก็เลยอยากแบบตอบแทนสังคมเท่าที่เมย์ทำได้ในเวลาที่เมย์ว่างอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าหมดตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะคิดทำอะไรใหม่ๆอีกก็ยังติดตามแล้วกันค่ะน้องเมย์ถามถึงเรื่องเมื่อคืนเลยละกันโดนขึ้นจอดำ9ลูกเมื่อคืนคือแบบเมย์เล่น IG แล้วคือเมย์เพิ่งอัปเดต IG ใช่ไหมคะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเข้าไปได้แบบว่า IG นึงเข้าไปอีกสมมติเมย์จะเข้าเมย์พิชชี่แล้วมาเข้า IG หมอนเย็นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็เล่นไปเล่นมาอยู่ดีๆเมย์ก็เข้าของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ขึ้นเป็นดำซึ่งเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าเมย์โดนแฮกหรือเปล่าแต่ว่ามันโดนประมาณตอนเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยเมย์ก็โทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจที่ด้านนี้อะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าอ๋อไม่ยากเราแค่เปลี่ยนพาสเวิร์ดเดี๋ยวแก้ให้แต่ว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวทำให้เราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เพราะเรารู้ว่าเพื่อนเราเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่รู้ว่าโดนแฮกชัวร์หรือเปล่าแล้วถ้าโดนแฮกก็ไม่รู้จะด่าเขายังไงเพราะว่าวันนี้คือวันทำบุญเมย์ไม่อยากด่าคนเมย์ก็เลยก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยตื่นมาตอนเช้าก็เล่นได้ปกติก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทุกคนก็ไลน์มาตลอดเป็นห่วงตลอดขอบคุณแต่มันไม่มีอะไรเลยก็เป็นเรื่องปกติก็ถือซะว่าเออเราก็ได้อินกระแสเขาโดนแฮกกันแล้วโดนด้วยอะไรจริงตอนนั้นตอนจอดำเราเสียดายไหมรู้สึกว่าแบบเออรูปมันจะหายหรือเปล่าหรืออะไรกลัวเขาลบรูปทิ้งกลัวมากเลยก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาเอาไอจีเราไปทำอย่างอื่นอะแล้วเราต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันแต่เพื่อนบอกเอ้ยมันไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นก็คือเมสเซจพาสเวิร์ดก็อยากจะบอกทุกคนที่เล่นไอจีว่าให้เปลี่ยนบ่อยก็ดีนะพาสเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดที่มันยากๆอย่าเอาพาสเวิร์ดแบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะข้อมูลอยู่ครบถ้วนนะคะไม่มีน่าจะครบถ้วนนะคะจริงๆอยากตามสืบไหมว่าใครเป็นคนแฮกหรืออะไรอย่างเงี้ย
เมเมื่อคืนนี้เมก็เซิร์ชดูเหมือนกันว่าโดยปกติเขาจะแฮกกันทำไมคือนักแฮกเกอร์บางทีมันเป็นความท้าทายมันจะมี2ประเภทประเภทที่แฮกเพื่อเอาไปใช้งานเป็นไปขายของหรือไปขายเป็นเงินอะไรเงี้ยแต่อีกประเภทนึงคือแฮกเพื่อความท้าทายคือแฮกได้แล้วก็ไปแฮกกันอื่นต่ออะไรคือเอาสนุกเฉยๆก็มีอะค่ะไม่ถึงขั้นแบบว่าอยากจะแบบแจ้งความจับหรืออะไรคนแฮกขี้เกียจแล้วอ่ะเราทำอะไรซอฟต์บ้างเนาะวันนี้เราก็ทำบุญมันเมตจองเวรคนมาเยอะแล้วแบบว่าใสๆบ้างค่ะจริงพอมันมีภาพขึ้นมาหลายคนมองว่าแบบพี่เมย์แบบค่อนข้างที่จะแบบเอาจริงในทุกๆเรื่องเลยคนจะคิดว่าเฮ้ยเมย์แบบเศร้าอกหักดราม่าเสียใจหรืออะไรหรือเปล่าเมย์ก็มีมูดนั้นแต่ว่าการจอดำมันไม่ใช่ทางของเมย์ค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ไม่ใช่ทางของเมย์เวลาใครทำอะไรเมย์ด่าทันทีเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงอ่ะหรือถ้าเมย์เสียใจเมย์ก็ร้องไห้เพื่อนเมย์ต้องรู้ค่ะนี่มันไม่มีแค่นั้นเองก็เมย์ก็ดีใจนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีเรื่องเกิดหรืออะไรเงี้ยเมย์จะบางทีเมย์ก็ยอมรับว่าเมย์ก็ชอบแอบดูว่าปฏิกิริยาคนรอบข้างเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีเพื่อนทั้งแบบคิดต่างๆนานาบางคนก็ดราม่าแทนเอาโยงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อยก็แต่ก็รู้ว่าทุกคนรักแล้วก็เป็นห่วงก็โอเคอาจจะมีโรคจิตบางคนที่เหมือนหมั่นไส้เราแล้วก็คิดว่าเราเป็นอะไรแล้วก็มาด่าอะไรอันนี้เมย์ก็ฉวยโอกาสในการบล็อก อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่น่าปลื้มใจอย่างนึงเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฝากร้านมันหายไปเยอะเลย เขาคงคิดว่าเราเป็นอะไรเนาะเขาเลยไม่มาฝากร้านกันก็ขอบคุณค่ะก็ฝากได้ในรูปที่ให้ฝากไม่ได้อะไรเราจะมาทำอะไรขึ้นไปหาอะไรเรามาระวังมากขึ้นตอนนี้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดเป็นยากมากยากจนต้องจดไว้อะเพราะว่ากลัวจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่นะก็ยังใช้ชีวิตปกติ Facebook ก็เคยโดนแฮกตอนนี้ก็มี Facebook ใหม่แต่แล้วก็คือเมย์ไม่ได้ยึดติดอะไรตรงนี้แล้วอ่ะเมย์ไม่รู้ว่าเมย์จะแบบไปอินอะไรตรงนี้มากคือเราไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องมาสร้างกระแสอะไรแบบนี้เราคงไม่ดังไปกว่านี้แล้วค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราอยู่แบบอยู่ตัวแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้ทำอะไรที่เรารักแล้วก็ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นมาแค่นั้นก็พอแล้วขอบคุณค่ะ